จ้าของร้านแสงดาวหีบศพคุณณัฐวัฒน์แสงดาวอายุ28ปีตั้งอยู่ที่ตำบลบางขโมบางขโมดอำเภอบางบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเอาลงศพที่ตั้งขายในร้านนี่แหละค่ะมาประดับตกแต่งให้กลายเป็นชั้นวางสินค้าเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตย่อยๆเลยนะคะเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะค่ะคืออยากจะให้เห็นของที่เตรียมมาจริงๆเลยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนี่สำหรับตู้แห่งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นแตงโมใช่ไหมยังมีเงาะมีมังคุดอย่างละ100กิโลกรัมแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆคุณผู้ชมค่ะคือนี่เขากำลังประกาศอยู่ในการที่จะส่งมอบทุเรียนพันหมอนทองที่พักใส่กล่องโฟมมาอย่างดีรวมกว่า50กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งที่ขนมาใส่อัดแน่นเต็มโรงศพเลยค่ะซึ่งชาวบ้านที่ไปรอรับนะคะก็มีการจัดมาตรการตามการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ต่อแถวกันวัดอุณหภูมิกันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับของได้นะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขละค่ะทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับด้วยค่ะค่ะคือสามารถที่จะเลือกได้เลยอ่ะจะหยิบอะไรกลับบ้านไปแต่อย่างที่บอกไว้นะคะคือนี่ถือว่าจัดระเบียบได้ดีทีเดียวแต่ในอีกบางพื้นที่เขาก็จะตั้งตู้ไว้เฉยๆแล้วก็ให้ประชาชนสามารถที่จะมาหยิบกันได้เราถึงย้ำกันว่าหยิบแต่พอดีนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีขอให้แบ่งปันคนอื่นเขาด้วยนะคะนอกเหนือจากไอเดียตู้ปันสุกที่ร้านแสงดาวหีบศพแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะเขามีโต๊ะปันสุกนี่เป็นการตั้งเฉพาะโต๊ะไม่ได้มาเป็นตู้นะคะเขาต้องการจะแบ่งปันอาหารให้กับใครล่ะให้กับน้องแมวน้องหมาเจ้าของได้รับความเดือดร้อนไงคะเขาก็เลยตั้งโต๊ะปันสุกให้เพื่อที่จะให้สุนัข กับแมวได้มีอาหารกินด้วยเช่นเดียวกันก็ตั้งไว้อยู่ที่บริเวณหน้าร้านอายะจังบนถนนเชียงใหม่หางดงฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านสันป่าสักอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีพรีเซนเตอร์ของเขานะอยู่บนโต๊ะปันสุกเนี่ยเขาเริ่มแจกอาหารทุกวันในช่วงเย็นตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าอาหารจะหมดหรือร้านปิดในเวลา20นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพของประชาชนทยอยเดินทางมารับอาหารสุนัขและอาหารแมวกันอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่ก็ถือเป็นทาสแมวเนี่ยอย่างน้อยๆนะเขาก็มีเจ้าของ2ตัวน้องแมว2ตัวที่มาคอยแบบเป็นเจ้าภาพแล้วก็ชักชวนให้เพื่อนๆมารับอาหารด้วยกันแต่เขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะจะมารับอาหารน้องหมาน้องแมวได้เนี่ยขอความร่วมมือนะหยิบกันได้คนละ2ชิ้นเท่านั้นนะคะเขาจะได้กระจายอาหารให้น้องหมาน้องแมวกันได้อย่างทั่วถึงเพราะไม่ใช่แค่คนแหละที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะถ้าหากว่าคนไม่มีแล้วคนต้องไปเลี้ยงหมาแมวด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันไปถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยนะคะดีใจจังเลยอ่ะมีคนคิดถึงพวกเขาอ่ะใช่ไม่ถูกละเลยไม่ถูกมองข้ามขอบคุณทุกคนที่ติดตาม GNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโออื่นอีกมากมายเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมกันแบบสดๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage TNN Live นะคะมาดูกันได้แบบสดๆรวมถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามพวกเราได้อีกง่ายดายเลยนะคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ